สวัสดีครับทุกคนผมเบิร์ดพาหลอนนะครับตีคลิป The Best of ล่าท้าผีของไทยนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอของช่องไหนของประเทศไทยเราที่สุดยอดที่สุดของสัปดาห์นี้นะครับทุกคนเป็น FC ของช่องไหนนะครับรอติดตาม4คลิปนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกมากๆในคอนเซปต์ที่ว่าโหดมันฮาและหลอนด้วยครับครับพร้อมแล้วทุกคนไปรับชมล่าท้าผีของประเทศไทยกันครับผีสูตรศาสตร์พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปดีว่าบ้านซ่อนศพครับผมเมื่อวันที่29นี่เองสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านล้างกึ่งคฤหาสน์ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่มากครับที่นี่มีการเสียชีวิตมีตรงที่อ่างแต่ไม่แน่ใจว่าโดนทำร้ายหรือว่าเป็นอะไรเสียชีวิตครับมีการเอาศพมาซ่อนอยู่บนห้องด้วยแล้วมีลุงที่อาศัยอยู่อ่ะก็มาเสียชีวิตในห้องอีกในบ้านหลังนี้เลยครับผมทุกคนและเพื่อนบ้านเราแวกข้างๆอ่ะเจอทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นเรื่องเล่าของบ้านหลังนี้แหละครับที่เขาเจอกันครับพร้อมแล้วทุกคนไปรับชมพิสุศาสตร์กันครับมันก็ละภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้มีงูป่าววะสวัสดีครับเราก็ไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าด้วยไม่มีรอยย่ำด้วยต้นไม้ต้นนี้โคตรน่ากลัวเดี๋ยวดิกลัวมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่ด้วยแหละใช่ไม่รู้ดิบรรยากาศบอกไปนี่สาธุเด้อไอ้นิกมึงดูตรงช่องกันก่อนนี่ช่องทางนี้นี่ไงเนี่ยไอ้นิกไอ้พี่มาแล้วคงเห็นพี่เฮ้ยนิกนิกนิกมันมีใครน่าตาดีแก้วเฮ้ยนี่จะวิ่งแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอ้มึงกูเจอดีแล้วแหละหายไปเฉยเลยเฮ้ยอันนี้ดูแปลกๆว่ะต้นไทรด้วยนิกกูถึงบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเจ้าที่แรงไปเข้าไปเฮ้ยมันหลายครั้งแล้วนิกตรงช่องเนี้ยที่มีผ่านไปผ่านมาแล้วเหมือนมองนิกเดินเข้าไปขนก็ยิ่งลุกโอ้โหละเอ้ยมึงได้ยินเสียงไหมปะโทลากโพลากไซสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้นางไม้จะรู้ลงมาข้างบนเนี้ยนิกจะวิ่งนิกกูว่ามันมีใครอยู่หลังกระจกอ่ะใช่ไหมนะใช่เนี่ยมัวซากะโตโตะมาซามาซากะโตโตะไอ้นิกจะวิ่งวิ่งล้มเลยเนี่ยดูไม้ดิอันตรายเสียงออกมาเลยเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงแล้วเซฟผมอาจจะเซฟเสียงนะครับอาจจะโวยวายไม่มากเพราะว่าทุกอย่างตรงนี้มีบ้านข้างๆด้วยผมครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าจากบ้านข้างๆด้วยที่เขาพบเจอกันเอ้ยเสียงผู้หญิงนิกดูทางขวาเดี๋ยวกูมองทางซ้ายก่อนมึงจ้องไว้นิกท่องแล้วด้วยดูตรงนี้ไว้นะเจ้าที่เจ้าทางมีโซกล่องโฟมไหว้ด้วยนี่ไม่มันเคยมีการเข้ามาทำพิธีด้วยในเนี้ยจากรายการทีวีก็มาเขามาทำไม่ดีด้วยเหรอเดี๋ยวนี้กูเห็นหัวกูบอกแล้วกูเห็นหัวเฮ้ยขวามืออ่ะกระจกไอ้ตาฉันบอกบอกให้ตกกระจกบอกเนี้ยตกกระจกเลยที่เนี้ยคุณอาลีอย่าเพิ่งรีบไปนะปืนไว้ไอ้นิกปืนไว้ไอ้นิกนะเมื่อกี้นี่หุ้ยหุ้ยอะไรวะน่ะตายไปแล้วในห้องน้ำใช่เราจะไม่โวยวายนะนิกนะเพื่อหมาบ้านข้างเขาจะได้ไม่เห่า
มันกูรู้แล้วอย่าวิ่งมือจับตู้อย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินเข้าไปเราจะเจอมันต้องเข้าอ่ะสติอุ้ยเอาเยอะเอาเยอะไม่ใช่อ่ะพี่มีใครเห็นในกล้องไหมครับพี่รู้ไหมครับด้านหลังมันเป็นผนังขาวแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้หลายคนจะมีการโต้แย้งเนาะพี่เนาะเรื่องเงามีเงาไม่มีเงาแต่เมื่อกี้นี้ไม่มีเงาอ้าวหายไปแล้วถามว่าสำหรับผมเองอะไม่มีใครบอกหรอกว่าผีต้องมีเงาหรือไม่มีเงาผมไม่ได้สนใจแล้วผมไม่เชื่อเราผีจะมีเงาหรือไม่มีเงาอะแต่สำหรับคนที่มีความคิดนี้อยู่พี่มันไม่มีเงานะครับไม่มีเงาไม่มีเงาจริงๆเมื่อกี้นี้อะไรมึงดูข้างหลังหือหายไปยังไงวะเมื่อกี้นี้มาแล้วมาแล้วนิกเดินเข้าไปดิปั๊บโอ้โหบันไดบันไดบันไดหน้ามึงดิบันไดพูดถูกเองนี่คนสุขุมวิทเขาเรียกว่าบันไดเหรอใช่บันไดบันไดบันไดนิกนิกบอกบันไดบันไดเสียงนี่เสียงมาจากบันไดเลยไอ้นิกมึงอย่านะปาดไอ้นิกอะไรเฮ้ยเสียงขยับนี่เธอลงจากบันไดตรงบันไดตรงบันไดตรงบันได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 ทำไมต้องย้ำขนาดนั้นก็มันมีเป็นมือยื่นจับเหมือนแบบเดินลงมาจากบันไดแต่ผมเห็นเป็นร่างคนบันไดที่ไหนบันไดไอ้นี่นี่ขอบนั่นขอบบันไดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเห็นเป็นโคมแสงเว้ยขอบบันไดเอาแล้วผมเห็นคนเดียวอย่างเงี้ยมันมีหมอกหรือมีอะไรอยู่ในห้องนี้ไหมว่าไม่มีพี่เพื่อสังเกตไหมไม่ใช่ฝุ่นนะไม่ใช่ฝุ่นนะไม่ใช่ฝุ่นนะพี่นะพี่นั่งตรงบันไดพี่นั่งตรงบันไดกูเห็นแล้วมือสาวก็ตัวเดินตั้งสติเดินสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดดแล้วนิกขึ้นไปข้างบนแล้วเดินใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เดินหรือลอยหรือเป็นบันไดเลื่อนใช่ไอ้เหี้ยมันเป็นบันไดเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้ดิโหอาจจะเสียงมาจากไหนไม้เลยไม้กวาดเย้ไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดไปแล้วไม้กวาดกูรู้แล้วไม้กวาดไม้กวาดลงมาอะไรเนี่ยไอ้นิกครับมึงเห็นไหมว่าไม้กวาดอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันลงมาไอ้นิกเดินเข้าไปเอาดิครับมึงเป็นบันไดเลื่อนหรือเปล่าอย่าร้องอย่าร้องอึ๊บอึ๊บเอามาอย่าร้องอึ๊บอึ๊บอึ๊บไปอึ๊บไปเราโวยวายไม่ได้อึ๊บดูบันไดมันชันไม่เมื่อไม่กว่าไปไหนนี่ไงผมโยนทิ้งแม่งกูทรมานว่ะกับโลเคชั่นนี้มันใช้เสียงไม่ได้จะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ไม่ได้เก่งนะพี่นะกูโวยวายไม่ได้จริงๆมันเก็บกดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหึอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันไม่ใช่บันไดเลื่อนเว้ยนิกมันเป็นบันไดปกติไหนบันไดเลื่อนเนี่ยไม่ใช่มันเป็นบันไดนี่แต่ปูขึ้นไปข้างบนได้ยินเสียงกูไปจะเบียดกูที่กูก็ช่วยไม่ได้อยู่มึงจะเบียดกูทำไมเจ็บปวดวะเดี๋ยวเฮียจะเบียดผมนี่มึงเนี่ยนับวันทำงานนับวันมึงก็ยิ่งเร็วแน่นิด
กูไม่เคยสอนเรื่องความเร็วกินน้ำต้องเร็วไม่พิษนั่นไงมันย้อนสอนกูเข้าแล้วแต่ให้เอาไว้ใช้ส่วนตัวไม่ได้เอามาใช้กับกูแค่เสียงก็แบบดูเดือดมากเนี่ยไม่ใช่ตอนที่เจอผีไงเบียดเขาต้องไม่เบียดลูกน้องได้ยินเสียงลั่นเลยอ่ะน้องไปก่อนกูนั่งห้อยขาเลยเหรอกูไม่เคยได้ยินเขามีแต่มีปัญหาอะไรให้ลูกพี่เป็นลูกพี่ต้องนำนำลูกน้องก็มีปัญหาอะไรลูกพี่ต้องเข้าไปให้ลูกน้องออกมาอย่างนี้ไอ้เนี่ยกลับสปป.ลาวไปมึงไงคนคอมเมนต์จะมากลับสปป.โอ้คนทุกคลิปโอ้เสือกเอาไม้เตะใส่ขากูอีกครับโทษครับมันใช่มึงเนี่ยตั้งใจเลยไม่ใช่ผมไม่ตั้งใจจริงครับไปโทษทีโทษทีไม่ได้ตั้งใจไม่แหลมด้วยมันกูเดินไปนี้เฉยโทษทีโทษทีไม่แหลมคุณไปหายใจลึกๆเราจะมีสติเราจะไม่วิ่งหนีเราจะไม่โวยวายสิ่งที่เราเข้ามาเจอก็คือเจอจริงครับเจอคือเจอมันไปไหนนะดวงจิตดวงวิญญาณผมไม่เคยเหยียบเป็นอย่างนี้ลิ้นมันแข็งไปสวัสดีครับพี่สาวลุงพี่ชายหรืออะไรก็ช่างที่อยู่ตรงนี้เดินเข้าไปขนลุกดิเว้ยอะไรโอ้ยอ่างโอ้ยสามห้องเหรอนี่บ้านแบบหนึ่งสองสามสี่ไหนสี่เหรอห้องไหนห้องนี่ไงห้องเอ้าขวามืออ่างอาบน้ำได้แม่กูก็ไปไม่ถูกโอ้ยมึงดูลากขึ้นบ้านนี่อ่างเขาเสียชีวิตเขาตายเขาเรียกว่าเสียชีวิตในอ่างเลยซ้ายขวาซ้ายดูซ้ายปึ๊บดูก่อนดูมุมกว้างก่อนนี่ก็ง่วงคู่รัวซ่อนใช่อุ้ยรู้กันเนี่ยไม่รู้เขาซ่อนเดี๋ยวในตู้กูเห็นตู้มันมีอะไรสักอย่างตู้ขี้ผู้ขี้นาเมื่อกี้อยู่ในโอ่งโอ่งด้านบ้านไม่ได้โอ่งบ้านไม่ได้โอ่งมันบ้านผีปอบไปมันเก่งอ่างเรียกอะไรอ่างอ่างนั่นแหละคุณเรียกผีสุดยอดโอ้แล้วมึงอาบน้ำมึงนอนแช่โอ่งเหรอผมไม่เคยอาบแบบนี้เออไปอาบแต่บ่อโยกเลยมึงอะใช่อาบแต่บ่อโยกไปเดินขึ้นไปมันมีตู้ในตู้นั้นมันมีเรื่องอย่าทิ้งกันใครทิ้งมึงเหี้ยนั่นไงใช่หรือเปล่ามึงดูหน้ามันดีมึงจำหน้ามันได้ไหมจำได้ครับหน้าตามันหล่อมั้ยล่ะใช่หน้าหล่อนั่นใช่แสดงกูทิ้งมึงนั่นขาปะน่ะไอ้ที่เนี้ยไม่ใช่หรอมันเก้าดีไอ้นี่ดูซ้ายดูขวาดูดีๆผมดูซ้ายดูขวาเออนี่ไงดูขวาฮึบอ้าวไหนดูขวาโอ้กูดูทางนี้เหรอใช่ดูขวาก็พูดถูกนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยมึงเชื่อกูไหมเชื่อครับโยกไอโยกไม่เท่าไหร่นิกเข้าไปโอ้ยอย่าวิ่งกูก็ไม่ขับไปต่อหน้าไงกูไปไม่ถูกมึงรู้ใช่ไหมรู้อยากร้องกันนี่ไงเนี่ยอะไรใช่ไหมใช่ไหมผมเห็นไหมตูประตูเฮ้ยนี่เอาไฟลงนะครับเฮ้ยนิกเดินมากับกูครับอย่าวิ่งเด็ดขาดเดินไปด้วยกันเดินเข้าไปเลยสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีนี่เข้าไปกับกูที่เข้าไปกับกูเข้าไงเฮ้ยหลอนวะหลอนวะเข้าประตูมันปิดกูรู้ไหมสิ่งที่กูโผล่มาไม่เห็นลูกโอ้ขอบคุณมากนะครับแต่เรามามันไม่มีเอ้ยคุณทำไมมันนกดุ๊กโอ้ยยังไม่เปิดมึงไม่เปิดไฟได้ไม่มีมุดไปเลยมุดไปก่อนดิมึงมุดไปก่อนอย่าบุกไปนอนตรงอ่างดิเออเข้าไปไปรอตรงอ่างเลยว้าอย่ามุดไปอย่ามุดไปมาตื่นมาตื่นมึงรู้มึงเจออะไรมึงเจออะไรไม่ได้นี่ลูกจริงเหรอเย็นแล้วไฟลงมาตื่นคุณพี่ผมอยากบวยไปมากเลยตอนนี้ไม่อยากบวยเฮียนี่ตอนนี้มาตื่นมา
หมามันก็พากูกลัวยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งเดินไปยิ่งเดินไปเดินไปนี่บุตรบวยให้หนักเลยนี่เปิดได้ครับอะไรนี่ไอ้กูโวยวายไม่ได้จอดที่หมาออกที่ออกที่ออกที่นี่เร็วนี่ออกออกมันเป็นมือลูกไปจับหัวกูไอ้เนี่ยเหมือนมีหน้าตรงผานั้นมึงพูดไม่ชัดก็ยังจะขยันพูดหน้าผาอะไรล่ะหน้าฝาหน้าฝานั่นไม่วิ่งดีไม่วิ่งดีนี่กูดูเองก็มานี่นี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกี่จบแล้วเฮียนี่แหละมีเสียงร้องด้วยได้ยินเสียงผู้ชายนะให้มึงสังเกตเฮียพูดอ่างยังอ่านอาจจะแรงอ่างแดงไม่ใช่อ่างแรงอ่างนี้แหละพูดผิดจะพูดถูกอ่างนี้แหละที่เขาเน็กครับมึงได้กลิ่นหอมดอกไม้ไหมใช่เฮียพี่กระจกใช่ไหมนะเออออกมาเลยเฮียพี่แล้วดูกระจกนี่กระจกมันเป็นกระจกเห็นในกระจกมีไงอยู่ตรงบ่ขึ้นข้างบนนี่ที่นี่ถือกล้องให้กูดิครับเออดูไม่ทันเนี่ยของว่าไอ้ที่เห็นกันตั้งนานพวกนี้เป็นของว่างนี่นะดูไม่ออกนะมวยมีกันนะโหโหนี่กูบอกแล้วนี่ไงเห็นไหมนี่มันมีเทียนมีเทียนด้วยมีเทียนมีรอยเทียนแล้วมันมีการไหว้รายการเฮ้ยผมจะไปโชว์กันโอ้ยผมแค่กดลงอีเสร็จผมแค่กดองค์นี้พี่มันมีธงมีเทียนมึงตั้งโอ้ย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 เฮ้ยฮะตายไหนอันไหนอันนี้เอาเรื่องความรู้สึกผมเหมือนใครนั่งมีประเด็นจริงๆครับคุณนัทโอ้โหมีเสียงครับดูเดือดเหลือเกินยอดความรู้สึกคุณบอกไงเอาไว้จ้องนี่เอาไว้นี่มีเทียนที่มันเป็นเทียนไหมวะที่เขาเรียกว่าเทียนจริงๆที่ไม่ใช่แบบเนี้ยเอาไฟลงโอ้โหเทียนก็ช่วยไม่ได้ต้องเอาไฟขึ้นนิดหน่อยนี่พี่แล้วข้างบนเนี้ยอันนั้นมันหลับไหนผมเคยเจอเป็นร่างโอ้โหขาเดี๋ยวกูไปหาเทียนให้เดี๋ยวกูเอาเทียนให้เทียนอยู่ไหนเทียนอุ้ยลงเสียวเทียนเดี๋ยวกูหาเทียนก่อนแป๊บนึงผมหลุดไปทำไมใครเห็นเทียนเมื่อกี้ผมร้องดังเมื่อกี้บนข้างบนจกดูข้างบนข้างบนมีอะไรกูจะหาเทียนเดี๋ยวกูหาเทียนมึงมีอะไรตั้งสติเฮียเจออะไรใครเห็นมากมั้ยข้างบนสุดยอดข้างบนเดินขึ้นไปเดี๋ยวได้ปีนขึ้นกูบอกเลยเพราะกูมันเจอสิ่งของอะไรที่เกี่ยวกับคนเสียชีวิตเฮียไม่เห็นน้องคิดเนี่ยไม่ทันเฮียออกมาก่อนฟังเสียงกูไม่เคยไม่ได้เห็นเลยจะมาหาเทียนอะไรไปวิ่งออกมาก่อนเริ่มเสียวข้างบนแล้วไอ้นี่เดินเข้าไปเดินเข้าลืมตาตาลืมตาจับเลยจ้าโอ้โหจับเลยมองซ้ายมองขวาหมุนมาทางนี้เลยจดยังโยกอยู่แม่งน่ากลัวทั้งสองอ่างเลยนี่อ่างนี้คืออ่างที่เขาเก็บร่างผู้หญิงที่นอนเสียชีวิตมึงปลุกเลยปลุกเลยนอนเข้ามาอยู่ในอ่างเซอร์ไพรส์
หลังจากนี้เป็นต้นไปผมไม่เคยนอนอ่านอย่างนี้เลยไม่เคยเรือเรือไกยักษ์ป่ะเนี่ยนี่กูให้กล้องไว้กับมึงอะไรกูให้กล้องอยู่กับมึงมึงอย่าร้องดังดิเดี๋ยวกูตั้งกล้องไว้ให้นี่นี่นี่กูเสียบขากล้องเฮ้ยเสียบได้ด้วยอ้าวมีที่เสียบกล้องนี่เรียบร้อยนิกเสียบกล้องได้ด้วยแข็งแรงด้วยอ้าวนิกจ้องแบบบันเทิงใจเลยทีนี้ไหนถือไฟตัวเองดิครับจะเอ๋ว้ายคลิปเก่งไงนี่มันเสียบขากล้องได้พอดีเลยเหมือนเขาตั้งใจจะอยู่กับมึงเฮียนั่นเนี่ยตั้งใจใครวะกูบอกว่าเขาไม่ใช่กูดูดิแกล้งผมนี่นี่เสียบได้พอดีเลยของครับนี่ไอช่องนี้นี่พี่นี่แกล้งผมวะกูไม่ได้แกล้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเว้ยแต่บางสิ่งบางอย่างมันจงใจเกินไปเฮียแกล้งผมหลังจากนี้เป็นต้นไปของครับเซอร์ไพรส์ตั้งสติมึงนอนคืออ่างที่เขานอนคือร่างที่เขาเก็บศพขึ้นมาเขาเก็บจากอ่างนี้ไม่อยู่เขามาเจอศพตอนเสียชีวิตตอนเหม็นตอนอืดแล้วเป็นผู้หญิงก็นอนอยู่ในอ่างนี้ตั้งสตินะหลังจากนี้ไปกูจะออกไปหาพิชิตพิชิตเรียกหากูไม่ไหวแล้วเฮียพิชิตไม่เคยเรียกเฮียแกบอกแกกลัวเดี๋ยวกูไปอยู่เป็นเพื่อนแกตั้งสติเบื่อเข้าใจไหมเดี๋ยวเช็คสายชาร์จกันเบื่อยู่เบื่อลงจริงๆก็เดินเลยโอเคไปแล้วพี่นะกูก็ระแวงเว้ยกูยังกลัวนะนี่เวลากูเดินออกเนี่ยอย่าพูดอย่าย้ำจะไปจะพูดจะย้ำอย่าไปกลัวกูนี่ต้องวิ่งออกไปด้วยไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนหนักว่ะโดนหนักเลยไปเอ้ยเอาจะปีนดิเอาจะปีนไปเอ้ยจะปีนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอยากเอาอ่ะเอาหมุนดิจะไม่มีร่างกันเลยอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยสาธุเฮียโอ้ผมหยิบกล้องวิ่งเลยนะว้าวไปเฮ้ยเอาพี่โผล่ขึ้นมาจากอ่างเฮ้ยผู้เยี่ยมไปไหนแล้ววะไปดับแล้วเฮียก็ออกไปข้างนอกแล้วเฮียผมอยู่คนเดียวที่มาอยู่ในอ่างแต่อ่างหมุนไม่ตอนที่อ่างหมุนนั้นไม่มีร่างเมื่อกี้ร่างโผล่ขึ้นมาจากอ่างไหมวะเฮ้ยทิ้งกล้องเลยนะเฮียผมทิ้งกล้องเลยนะเฮ้ยเฮ้ยว้ายเฮ้ยเป็นอะไรมีร่างโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้ไหนอีกอะมีคนมีร่างลุกขึ้นมาเว้ยเมื่อกี้ตรงอ่างอีกโอ้ยผมก็หลอนจะตายจะมาหลอกผมอีกไหนเมื่อกี้ที่ตรงอ่างโผล่ขึ้นมาเลยมึงหลอนเองอะจะมาหลอนนี่อ่างเล่นเล่นกับอ่างมึงจะเดี๋ยวมือสั่นหมุนติวอีกแล้วเดี๋ยวหมุนติวหลอนผมเมื่อกี้เสียงผมหลุดเลยพี่เพื่อนจริงๆโลเคชั่นนี้น่ากลัวมากแต่ว่าผมต้องขออภัยเนื่องจากว่าการใช้เสียงเรามีการจำกัดการใช้เสียงเนาะพี่เนาะบางทีเราอึดอัดมากครับผมครับต้องขออภัยนะพี่แล้วขอบพระคุณความเมตตาขอบพระคุณทุกกำลังใจจบแล้วเหรอโอ้นี่คือพี่เจ๋งบ้านซ่อนศพต้องใช้คำว่าอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยความหลอนของผีตนนั้นน่ากลัวมากเลยครับผมไปดูกันต่อครับคลิปนี้เป็นคลิปของพี่เจ๋งพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริง Official ครับพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าชาวบ้านโดนหลอกเธออยู่บนเรือลำนี้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่โบราณอยู่หลังเขามีสุสานและมีเรืออยู่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือเป็นคนที่เข้ามาลักขโมยตัดเหล็กเนี่ยครับในตอนกลางคืนก็จะโดนผีหลอกกันบ่อยๆมากและเขาเคยเจอศพผู้หญิงที่อยู่กับเรือตรงห้องต้นๆหัวเรือด้วยหลังจากนั้นทำให้มีคนพบเจอผู้หญิงกันบ่อยมากและด้วยสถานที่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ครับและไม่มีไฟฟ้าจึงเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นก็เลยไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆผีผู้หญิงเฮี้ยนมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเบิกเนตรก่อนครับทุกคนภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่อยู่ทางพระแม่ธรณีค่ำคืนนี้พื้นที่โบราณนี้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสารไม้ผีใต้หงที่อยู่ณที่แห่งนี้เปิดทางให้พบให้เจอให้สัมผัสให้เห็นให้เฮียนดุๆแรงๆเด้อถ่ายรายการจบก็จะอุทิศบุญให้ก็เป็นบุญที่สร้างวัดขึ้นมานี่แหละเด้อสาธุไปพี่จิ๋งสร้างเป็นทั้งพื้นที่โบราณด้วยครับสร้างวัดเขาก็จะมีเป็นพวกไหนพี่จะเห็นว่าเป็นเชิงเขากุฏิกุฏิมันพระจันทร์เนาะพี่แหม่มก็ช่วยบริจาคเอาผมก็ไปช่วยบริจาคอยู่มันมีเสียงเหมือนเหล็กดังโอ้กูกลายเป็นระแวงเว้ยโอ้ตอนนี้ที่เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครอยู่ข้างบนนี้ครับผมเฮ้ยโลนี้ไม่เคยเห็นวะฮึเฮ้ยโลนี้ไม่เคยเห็นครับทุกคนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบริเวณนี่แหละโซนหัวเรือแต่อยู่ด้านล่างพี่ที่เขาว่าเจอศพผู้หญิงแต่ทำไมมันเป็นรอยไหม้วะเนี่ยปะโทผมไม่เคยขึ้นอ๋อโลใหม่เหรอครับไม่ได้เดินมาวันนั้นน่ะมันเป็นรอยไหม้หมดเลยพี่เพื่อนอุ้ยเอาอีกแล้วครับอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเอาละครับได้สนุกกันอีกแล้วก็เมื่อกี้เห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างบนนี่เข้ามาพี่หน่อยอย่างประวัติเลยครับผมที่บอกใจเลยกูได้ยินเสียงเหล็กไอ้นี่เข้ามาเลยนี่เข้ามาเลยมีคนพบเจอหญิงสาวไกลด้วยโอ้ไกลด้วยไกลเหลือเกินเกินจะทนไหวงานเข้ากูเลยนิกไวให้นิกไวให้นิกไวให้นิกไม่ทันใจกูเลยเฮ้ยกูไปหามึงเองก็ได้มาแล้วโอ้ยยิงตั้งสติเลยมีคาถาดูแลตัวเองมันมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้นี่เป็นเรือเหรอนี่เป็นเรือลำใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนิกมาไอ้นิกกูเห็นผู้หญิงเดินตรงสะพานตรงนี้เลยนิกตรงนี้เลยจริงๆโลนี้ผมมึงไปดูมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ my god โอ้ยมึงเห็นยังว่ามันมีมาอย่างต่อเนื่องครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยมึงดูข้างบนเอาเองแล้วกันวิ่งก่อนได้เปรียบวิ่งก่อนได้เปรียบเลยก็ทะลุไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรมันทะลุนี่เจ็บตัวค่อยว่ากันทีหลังเอาความปลอดภัยของการโดนผีหลอกไว้ก่อนแทนที่จะอยู่ข้างหลังอย่าย้ำแทนที่จะอยู่ข้างหลังกูจะโดนด่าเพราะที่มึงย้ำนี่แหละจับมืออย่าวิ่งอย่างนี้ทิ้งกันเพราะเราคือปาตะโกเออดีมากกินทุกวันไม่อยากคือปาตะโกเลยทุกวันไม่อยากคือปาตะโกปาตะโกที่ได้ฉีกออกทุกทีต้องกินไงเวลากินต้องฉีกออกนี่เกลือกเอาเองครับพี่สาวพี่สาวไม่ใช่พี่สาวมึงจะให้เขาเฉาอย่างเดียวเรื่องราวเขาอ่ะพี่สาวไม่มีไอ้นิกปลอดภัยปลอดภัยมันเหมือนบ้านเหมือนบ้านนะลุยกันแต่ไม่ใช่บ้านมองซ้ายมองขวามองดีๆนี่แหละให้มันรับรู้นิกนิกฟังเสียงเป็นเสียงขึ้นไปดูขึ้นไปดูเฮ้ยมันเป็นเสียงสั่นอย่างนั้นนะสวัสดีครับ
พี่เช้ามันคือเสียงอะไรสันพี่เสียงนี่โอเคไหมเดินมาลงมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ครับทำไมกูเห็นเอาไฟลงนี่กูก็ขนลุกมันเหมือนใครมายืนตรงเนี้ยหรือว่ามันเป็นเพราะแสงจันทร์วะเนี่ยแสงจันทร์ด้วยเออจริงๆตอนแรกมันไม่มีโอ้โหมันมาเริ่มเลยครับกูคิดว่ามันก็โอ้จันดับแล้วอะแต่มันมีลักษณะยืนอยู่ใช่จันดับแต่มันจันดับจันดับไม่ใช่จันหลับฝึกไว้ฝึกไว้เรียกเขาปลุกเขาเอาเลยนิกแต่ดูแลตัวเองดูแลกำลังตัวเองนะครับเอาแล้วมึงจะไปด่าเขาทำไมอะพี่ครับเดี๋ยวนี่คือข้างใต้ว้าบไม่มีนิกเคลียร์ตรงนี้ขึ้นไปคนละฝั่งครับผมไปฝั่งนี้เฮียขึ้นฝั่งนู้นเออขึ้นไปเลยนิกครับเอานิกขึ้นไปก่อนเลยเดินเร็วเร็วเร็วนิกเดินเลยเอาเลยนิกตั้งสติตั้งสติหายใจลึกอยู่กับกูไม่ต้องกลัวเฮ้ยนิกสู้ผีสุดยอดจัดอ้าวเฮียหลอกผมใครหลอกเฮียนี่ฟังเสียงจะมาใครหลอกเฮียนี่เลยหลอกผมหลอกให้ผมขึ้นไปไปไหนแล้วเสียงมึงได้ยินเสียงไหมยินน่ะนี่มันมีเสียงผู้หญิงร้องอยู่หมาก็หอนดีดีเหลือเกินนี่แล้วตรงข้างบนนี่มันไฟไหม้หมดเลยพี่โอ้โหจุกดูเองนี่ตรงไหนวะไหนตรงไหนมึงวิ่งตามกูมาทำไมกูขี่มึงนี่มึงด่ามันใช่ไหมด่ามันแน่เลยเออไอ้หูล่างนั่งอยู่ข้างบนจริงดิกูสาจะวิ่งมาดูตรงนี้ให้ดูแขนเขาน่ากลัวมากเลยหน้าเขาด้วยมึงคิดเนี่ยมึงว่าลักษณะเขาแปลกไหมใช่กูจะช็อกเลยมันแน่นหน้าอกปึ๊บเลยลักษณะเขาแปลกมากใจผมกี้ผมก็อยากกระโดดถีบหน้านี่แน่ใจว่าหน้ามันนี่หน้ามันแน่เลยไม่ใช่หน้ากูนะมันหน้ามันแน่เลยมันได้ยินข้างบนเมื่อกี้เนี่ยมึงติดขัดแสดงว่ามึงสับสนกับความคิดมึงจะไปกลัวทำไมล่ะกูสาจะมาเคลียร์ตรงนี้ให้ผมไม่ได้กลัวเลยเข้าไปนิกปลุกเรียกมาเลยเรียกเขาเรียกว่าเรียกมาทำอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนู้นใหญ่นิกนิกโอ้ยนิกผีเดินตามเว้ยเฮ้ยนิกเฮ้ยใครทุกคนช่วยลิงนี้หน่อยครับนิกผีเดินตามเรียบร้อยฮะนี่ก็ไปเราหายหายไปต่อหน้าต่อตายก็กูก็ไม่ได้หันกล้องหนีไปไหนด้วยนิกมาหากูแล้วเพื่อความปลอดภัยมันมีผู้หญิงเดินไปกับมึงเดินไปตลอดเลยพอมึงหันกลับมาเขาหายวับเลยเฮ้ยแต่มันเรื่องจริงนิกผีประกบด้วยนี่ครับนี่ตัวหนึ่งอุ๊ยอะไรทำอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สับเอาแล้วเอาแล้วครับวิ่งตีนแต่เฮ้ยทำไมร่างเขาแปลกจังอ่ะขอเขาเอียงด้วยเมื่อกี้ไปนี่กลัวตรงไหนดูตรงนั้นมีไหมเดี๋ยวกูจะพามึงลุยเข้าไปหายใจลึกๆหน้ามีอะไรเนี่ยเออน่ากลัวดิเขาไปเจอร่างอยู่ในนั้นน่ะน่ากลัวสวัสดีครับเฮ้ยมันเป็นขมเหลาเฮ้ยมันได้ยินเสียงไหมไหมสวัสดีครับผมมึงออกมาแล้วมึงอยู่ไหนโอ้ยมีซื้อไปพัสตรงพัสติกนี่ขายได้หมดนะเขายังไม่เอาไปอ่ะคือคนที่มาเอาโดยไม่ใช่หรอเออดูซ้ายดูขวาหึไอ้นี่เปิดเหรอหรือมันเป็นประตูนี่มันเป็นประตูเหรอเอาแล้วอะไรอ่ะผีหลอกตายมือมาเอาแล้วมาใกล้ๆกูที่
ว่ามันเป็นถาดปูนเฮ้ยมันมีห้องอีกเหรอคาบไหม้ไปหมดเลยวะสัญญาณมีไหมพี่เฮ้ยมันมีเฮ้ยห้องใต้บันไดได้บันไดอุ้ยที่อะไรอีกอะสุดยอดเลยมันได้ได้ไงอ่ะมาทุกทิศเลยผีขนาดกูจะก้มเลยใช่ตอนนี้ก้มเข้าเลยตรงนี้เลยเฮียตรงบันไดนี่เลยจะเป็นล่างที่เดินมาเลยเอาเสียงเดินขึ้นบันไดใช่เสียงเดินขึ้นบันไดมาแล้วรู้แล้วกูจะขยับหนีนี่แสดงว่าเข้าไปเมื่อกี้ในสัญญามันหายใช่เออขนาดเดียวขนาดเดียวผมแค่เหมือนเช่นมึงเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มันมาเป็นปลาเฮียยังวิ่งทีผมดีเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยแล้วอยู่ข้างบนเนี้ยตรงเนี้ยผมไม่รู้มันเป็นจุดเกิดเหตุก่อนหรือเปล่าที่เราเจอไม่เป็นนานๆกันเลยอ่ะบนหลังคาเหรอเจอแบบนานๆเลยคือจุดตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าก่อนที่จะเอาล่างไปไว้ข้างล่างเมื่อกี้เป็นเสียงข้างบนมึงอยู่ข้างล่างกูดูเองพวกกูรู้สึกว่าข้างบนนี่มันต้องเป็นจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างนึงดีไม่รับไม่รู้เลยเนี่ยผมเจอตรงเนี้ยเฮ้ยไอ้นิกอะไรนิกอยู่เฉยในห้องมีไหมนิกมีมั้ยจะมาได้กูตามไม่รู้ได้ยังเออมีไหมอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาจะอยู่แบบเนี้ยอยู่อย่างผมเนี่ยแล้วมันก็เหมาะกับการมาเที่ยวไม่รู้ว่าตายพ่ออะไรวะทำไมหมอยังมายุ่งกับกูเนี่ยโอ้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 ยแล้วก็มันมีแต่ตัวมีแต่ตัวด้วยเหรอโอ้ย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 มันสูงมากนะเมื่อกี้เนี่ยมันสูงอะดิไปยังไงมาแล้วโอ้โหยังจะปีดซ้ายขวาซ้ายโอ้โหวิ่งใส่อย่างเดียวเลยครับคนนี้อีสอดอีสอดเอาเน็กอุ้ยเน็กครับโอ้ยแล้วกลัวมันเป็นมากกว่าผีวิญญาณแล้ววะกลัวเป็นสัมภเวสีแล้ววะเฮ้ยไงมึงจะทะเลาะกันนี่แหละเน็กครับมันไม่ได้มีแต่ล่างนะเฮ้ยได้ยินเสียงไหมนะกลัวมันเป็นแบบพวกสัมภเวสีแล้ววะพี่ที่มันไปไหนไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่ได้อะหรือมันมีเพราะความอาฆาตมันเยอะผมไม่รู้นะครับว่าจิตมันอาฆาตเยอะหรือเปล่าแต่พี่ลักษณะมันไม่ได้มีแค่ร่างของมันอย่างเดียวมันมีกลุ่มควันหรือมีอะไรที่มันแบบเป็นโป่งแสงขาวๆอยู่กับมันด้วยเฮ้ยแน่นอนเลยขโมยหนึ่งที่นี่ลิกมึงดูจะบัญชีหน้าเห็นแล้วคือถ้ามองตาเปล่ามันจะชัดกว่ากล้องพี่นั่นเนี่ยอ๋อเยอะเฮ้ยนิกอยู่ใกล้ๆผมยังพอไหวพี่ถ้าอยู่ใกล้ผมไม่โอเคอะแต่การขยับทุกอย่างนิกมึงรอกูตรงนี้นะครับเฮ้ยขนลุกเฮ้ยพอผมมาถึงตรงเนี้ยไปอะเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดินผ่านตอนนั้นตาอะไรฮะมึงคุยกับใครเดี๋ยวมึงเป็นอะไรมีอะไรฮะใครทำเป็นการพูดจริงๆนะความหมายคืออะไรนิกมันเป็นการทะเลาะกันมึงทำกูมึงอย่ามายุ่งกับกูมึงนั่นแหละมึงพูดมึงนั่นแหละอ้าวอะไรวะเนี่ยเป็นการพูดมึงนั่นแหละตรงนี้เหรอใช่เฮียกูจะพามึงไปดูด้านไหนนี่แหละกูเลื่อนเองตัวเนี่ยสวัสดีครับดวงวิญญาณยังจองจำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นช่อง
กาบเรือเนี่ยแล้วเขาก็ไล่ไปทำไมข้างหน้าช่องเพียบเลยวะนี่เมื่อกี้มึงจะเดินมานี่ใช่ไหมโหเขาเมาไฟใช่นี่แล้วผมเหมือนผมเคยเจอของไหว้เจอพวกผานพวกอะไรอยู่นี่อุ้ยไอ้เหี้ยตัวงอเหี้ยนิกมึงลองเดินล็อกกาบเรือฝั่งนี้เดี๋ยวกูเดินล็อกกาบเรือฝั่งนู้นตั้งสติเราไปเจอกันตรงหัวเรือนะฮะฮู้เฮียเฮียหลอกผมเมื่อไหร่ก็ตัวหลอกมึงวะใครหลอกมึงเฮ้ยอะไรถึงมึงด่าใครอีกอะด่าผีผีเข้ามานะเฮ้ยสาบานมึงด่าผีใช่เมื่อกี้เฮียเห็นแล้วหลอกให้ผมเข้าไปใครเห็นอะไรมีน้ำไม้พังเดินไปเดินล็อกกาบเรือไปจนถึงหัวเรือน่ะนี่แหละที่เขาเอาร่างมาทิ้งไว้ผมในส่วนตัวที่ผมคิดนะพี่นะผมว่ามันเกิดเหตุทะเลาะกันข้างบนมากกว่าแล้วพังพลาดจนน้ำหนักมือมันหนักเกินไปจนทำอะไรไม่ถูกน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจากลักษณะที่ผมเจอแล้วผมวิเคราะห์เองไม่มีใครบอกนะพี่นะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมซะทุกอย่างครับใช้วิจารณ์เอาเองกันเองนะพี่นะไปพี่สาวหรือน้องสาวผมไม่รู้ครับแต่ผมรู้แล้วว่ามันอาฆาตเหลือเกินเฮียมาแล้วเจอมันนั่งแล้วเฮียเฮียโอ้ยผีบ้านิกโอ้ my god โอ้ my god มาใกล้ๆกูดิมึงมองข้างในสิไม่รู้อะไรมึงเจออะไรอ่ะไม่ได้เฮียนะฮะไหนแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะกูขี่มึงนี่ไม่บอกไอ้เฮียนี่นะไม่บอกผมเจอก่อนได้หรอครับผมสองตอนกูเจอมันอยู่ไกลๆกูเจอเขามาพี่แต่มันไหม้หมดแล้วอ่ะคือตามหลักอะมันจะมีผนังไล่ไปผมครับแล้วมันจะเฮ้ยแล้วมันจะมีอยู่ตรงซอกที่เขามาไว้คือตรงระหว่างหัวอุ้ยเดี๋ยวระวังผูนะกูได้ยินแต่เสียงวิ่งดูคนละฟังปุ๊บเดี๋ยวครับเป็นเรือที่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวกูแล้วทำด้วยไม้ด้วยใช่คืออะไรวะทำด้วยไม้ทั้งลำเลยอ่ะวิ่งอะไรอ่ะห้อยตรงเตงอยู่บนนั้นเฮ้ยไอ้นิกวิ่งอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเขาถูกมัดเอาไว้เหรอตรงมุมนู้นมันเป็นเหมือนลักษณะจะดิ้นออกผมก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วก็มีความอาฆาตแต่ก็อยากจะอุทิศบุญให้และอยากให้รับบุญให้ได้ครับผมครับเสียงร้องมึงจะถอยหนีกูสินี่เกิดไปข้างหน้าครับเข้าไปเรือลำนี้เรือลำนี้สุดยอดเชื่อมันทุกลูกเลยพี่เฮ้ยเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้กูเรือลำนี้จับเอาเชือกมานี่นิกมาออกไปนี่ก่อนหายใจไม่ก็ออกเอานิกไปแล้วนิกไปแล้วนิกอย่างเร็วอ่ะเร็วดิน้ำมันตากระตุ้นมันแค่ไปเดี๋ยวเร็วโอ้รู้ได้แค่เกมกันเต้นดิรู้มันนิดเดียวเดี๋ยวมึงอ่ะเป็นแจ็คดอสันว่าไงมั่งเขาไปยืนอืมเดี๋ยวผมไปยืนแต่ผมทำท่าฮะผมจะทำท่าจริงเหรอเอาแล้วมึงไปยืนทีนี้อยากเป็นแจ็คดอสันใช่ไหมอยากเป็นฝรั่งว่าไงมึงอ่ะฮะไปเดินไปเดินไปโอ้เดี๋ยวกูจะเดินมาตรงนี้ตั้งสตินะอยู่คนเดียวนะไปดิไปดิเดินไปเออไม่ได้ทิ้งเฮ้ยไม่ใช่ลูกกูมีใครตามมันกูจะมาส่องหัวเรือให้มึงเนี่ย
อยากเป็นพระเอกดีนักอะหายใจลึกมึงปลุกเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมฮะปลุกเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมปลุกแบบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเออเสื้ออะไรไว้นะปลุกแบบเป็นภาษาอังกฤษอะอุ้ยหัวสีทองเฉยเลยกวงไหลมือด้วยนะข้างหลังสีทองด้วยไม่ใช่หัวมึงอะเอาหัวสีบอลทองด้วยเฮ้ยนิกมึงลองตั้งสติหันมองกลับไปดูสิอะไรวิ่งแล้วนิกหน้าแดงเลยเหรอฮะโอ้ยนั่นทุกคนนั่นฉี่ได้แล้วผมบอลทองหน้าแดงเลยพี่เพื่อนผมบอกว่าผมบอลทองจริงโอ้ยตอนนี้บอกผมอุ้ยมันไปแบบดิจิตอลอีกแล้วดิจิตอลอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปอุทิศบุญบนเชือกก่อนได้ไหมไปเลยเฮียทิ้งผมมานี่เลยมันมีเป็นผมบอลด้วยแล้วก็หน้าแปลกๆด้วยแล้วก็มีมืออยู่ข้างหลังมึงด้วยมันหลังก็พูดเร็วดิเอ้าพูดแล้วมึงก็รู้เร็วดิกูเดินขึ้นไปไม่ไหวป่ะขอบคุณที่เมตานะครับขอบคุณกำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับเอ้ยไม่ผิดหวังแน่นอนกับความสนุกของพี่เจ๋งสนุกมากต้องใช้คำว่าโลนี้ปุ๋มยังไม่เคยดูครับของพี่เจ๋งแต่ถ้าจะครบถ้วนจริงๆเลย YouTube พิสุศาสตร์ช่องจิ๋ง Official 2ชั่วโมงเต็มๆรับดูแบบจุใจแล้วก็รายละเอียดจะมากกว่านี้ครับนี่เพียงแค่20นาทีนะครับยังสนุกขนาดนี้ครับผมพิสุศาสตร์กันครับผมพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโดนล่างทับอยู่ใต้เตียงคนไข้โรงพยาบาลแน่นอนนี่เป็นโรงพยาบาลร้างแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลต้องมีการเสียชีวิตเยอะอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายครับหลังจากที่นี่ล้างไปก็ทำให้สถานที่แห่งนี้หลอนและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมครับผมพี่เจ๋งและนิกจะมาพิสูจน์เช่นเคยเอาเลยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเด้อแรงๆเฮียนะคืนนี้ยาวๆนะพี่นะโอ้ไอ้นิกตอนนี้ยินดีเฮียกูรู้แล้วดูซ้ายขวาเฮ้ยเสียงนี่เสียงร้องมาจากในห้องนี้นะนี่เสียงข้างในมีเสียงลือหน้าหลังวะมีเสียงลือนะโมตัสสะเอาแล้วชุดเขียวนะโมตัสสะอีกรอบก็มันเป็นวันไอ้นี่ยังไงวันปล่อยบอลโลกเปิดนิกโดนหนักมากใช่ไหมแต่ไม่การันตีว่าจะตัดถึงเสียงมาอู้ไม่ได้อะเฮ้ยอย่าไอ้นี่อย่าวิ่งเฮ้ยนิกมึงมานี่ครับเปิดปุ๊บเข้าปั๊บตั้งสติวันนี้ปั๊บจะเปิดเข้าไปอะไรอ่ะมึงใครอ่ะไอ้ร่างอยู่ในตัวโว้มึงไม่มีสติไอ้นิกตั้งสติไม่มีอะไรนั่นเดินเข้าไปเมื่อกี้มึงเห็นอยู่ตรงนี้เหี้ยเมื่อกี้ไม่มีสักพูกไม่มีคืออยู่นี่เลยไม่มีกระจกเลยรู้ไหมนี่กูให้มึงเข้ามาคนเดียวดีกว่าชุดเขียวด้วยเหรอได้ยินเสียงมันไม่อะไรมีเสียงทำเพลงเว้ยเสียงเพลงหายใจลึกๆครับอยากแกล้งกันมึงกูไม่ไว้ใจมึงแล้วทุกวันเนี่ยก็มึงชอบแกล้งไงชอบแกล้งกองกูทีดูอีกรอบครับมีแสงผมไม่เคยแกล้งมีแสงตะวันมาดูด้วยกันโว้ผมไม่เคยแกล้งอย่าให้กูตั้งสติก่อนเสียงห้องพี่สาวควายแรงเย็นเลยวะเนี่ยมึงพูดอะไรมึงมามึงออกไปเลยมึงไม่ต้องพูดมึงออกไปคุยเลยพูดอะไรโอ้ยอยู่บนหัวคนเลยมานี่โมซากะโตโตะมาเฮ้ยโมซากะโตโตะมาใส่มาใส่ไปดึงตัวดึงไปเฮ้ย
นิกสวดแล้วครับเอาแล้วอย่าอย่าถอยอย่าถอยกูคิดเป็นไรประตูเลยเรียบร้อยนิกสวดแล้วด้วยกูมีอยู่หน้าประตูพอมันจะชอบกันพูดไม่ออกมาจีบใกล้ๆกูที่กูเก่งพาลอยไหนพาลอยมาจากข้างบนนี่ขึ้นไปข้างบนนี่เออมันเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่กูพาลอยบอกเนี้ยแล้วมันลอยยังไงพาลอยที่ดีมียิ่งเอ้าเฮ้ยชุดเขียวจริงโอ้ยมาตอนไหนวะน่ะไปไหนก็ไปเลยโตแล้วโอ้โหหุ้ยอะไรโอ้มาเจอตรงนี้อีกเอ้าเอ้านี่ไม่มากับกูเลยเอกไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเออชุดคนไข้เออใช่ใช่ชุดเขียวชุดคนไข้ไอ้นิกมาเจอแล้วเฮ้ยมึงไม่วิ่งมากับกูมาเทนตามดูมีอะไรข้างในเต็มกูไปห้องดูรถเชนตามดูกูกูก็หลงวิ่งมาคนเดียวกูก็กลัวเลยห้องนี้ด้วยห้องนั้นเนี่ยห้องนั้นรถเข็นจะไม่มีร่างเอารถเข็นหายดีกว่านั่นแหละรถเข็นตามตัวผมเดินไปเดินไปอยู่มึงเป็นไรปวดหลังกูบอกแล้วพากันผีไม่ได้ขยันด้วยนะเอาคล้องมาเต็มคอเลยมึงหนักเพราะพลาดเลยที่มึงเจ็บหลังเนี่ยเฮ้ยรถเข็นไปไหนอะแต่รถเข็นมาตามตัวมาแล้วบอกแล้วรถเข็นมาตามตัวผมในห้องกูคิดว่าเย่อยู่ในห้องนั้นจะบ้าแล้วไปแล้วเฮ้ยไปขยับสองทีเฮ้ยเฮ้ยตั้งสติพี่สาวเดินเข้าไปถามมีใบขับขี่ไหมไม่มีใบขับขี่ไหมเอออีชนอย่าไปด่าดิเริ่มมาแล้วมึงด่าเลยเขาก็เกี่ยวกับมึงเลยกูบอกแล้วไม่ใช่กูบอกแล้วไม่ใช่เฮ้ยถอยกูดิขวางกูอยู่นั่นแหละโอ้ยนิกโดนสิงแล้วมั้งนิกอะไรอะไรรถเข็นไหนกันว่าเย่อยู่นี่นี่รถเข็นเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นิกโดนสิงเลยเมื่อกี้นะมันมีพรมอะไรก็เก่าเหี่ยวไกลขนาดนั้นก็สิงไปเลยเหี่ยวหายใจไม่ทั่วท้องเลยหึเสียงว้าวมากนิกนิกพระแท้ไหมห้องไหนสวัสดีครับนิกเฮ้ยได้ยินไหมเจ็บในห้องเด็กมันมาสองฝั่งใช่ในนี้ก็มีสวัสดีครับมาครับผมครับมาให้รับให้รู้ห้องน้ำนี้หรือเปล่าไม่เสียงเสียงในห้องเยี่ยเสียงเอ้ารถเข็นรถเข็นมีผีในห้องน้ำเลยเดี๋ยวกูดูเองในห้องน้ำใช่ไหมไหนอยู่ไหนผมอยู่ไหนภาพลวงตาภาพลวงตาว้าวนั่นไงกูบอกกูบอกโอ้ยมึงออกมาสิมึงจะได้รู้ว่ากูเป็นอะไรนิกมึงออกมาดินิกมากับกูสิอุ้ยหันมาทางกูเลยหันมาทางกูเลยนี่เป่าด้วยโอ้โหเป่ามาเลยมึงจะเปิดทำไมอ่ะกูต่อยมึงเป่าปุ๊บมันเป่ามึงต่อเลยใช่ยังไงกูว่าเออพอมึงเป่าปุ๊บมันเป่าตามเลยโคตรดีเลยเปิดทำกูเสียงว่าเข็มจิตว่าเข็มเนี่ยจริงแล้วเข็มมาทำกูดิห้าโอ้งมึงอะเอาไม่รอดหรอกมาแล้วอย่าบอกนึกไงปิดดิปิดดิอะไรมันมีแต่รถเข็นมันจะไปกลัวมันเอาเมียมันมีแค่รถเข็นกลัวทำไมนี่ไปนั่งเลยมันมีแค่รถเข็นอย่างเดียวมีแค่รถเข็นจริงๆมาว้าเยี่ยมเธอเข็นเลื่อนถอยหลังเลยเลื่อนถอยหลังขยับเดินออกไปเมื่อกี้นี่ไหลไปเลยเออไหลไปเลยไม่มีอะไรอยู่เลยนิกอย่าเพิ่งนี่มึงมานี่มึงอย่าไปทำอย่างนั้น
มึงไปเหยียบไปย่ำอย่างนั้นไม่ได้บางสิ่งบางอย่างบางทีเจ้าของรถเข็นก็มีไม่ใช่แต่เจ้าของเตียงตายคาเตียงใช่มีบางทีอาจจะตายคารถเข็นก็ได้ช่วงรอรักษาอยู่ใช่แล้วเหยียบย่ำเลยมึงเชื่อใช่เดี๋ยวผมเหยียบโอ้ขออนุญาต VAR ช็อตเมื่อกี้เลยใช่แล้วเหยียบย่ำเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มือวะเนี่ยหรืออะไรวะมึงเชื่อเอ้าเดี๋ยวผมยิงเหยียบหน้าโมเลยหรือปุ๊บอะไรวะดูไม่ทันน่ะโอ้โหช็อกไปแล้วนิกนิกกูว่ามันเร็วเกินไปป่าววะจู่ๆก็มาไม่ช่วยเลยช่วยมึงอยู่นี่ไงพี่เดี๋ยวจู่ๆก็มามึงเปลี่ยนแท้เล่าเฮ้ยรถเข็นกับเปิดอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจปิดอีกทีนึงอย่าบ้าเปิดอีกทีนึงไกลเข้ามาเรื่อยๆก็เรียกเงินอะไรมาเฮ้ยเรียกเอาอีกแล้วอันนี้มึงมาเยี่ยมฝั่งนี้ดีกว่าทำไมอย่าไปกลัวกูกลัวไอ้กระโดดถ้าให้ผมมายืนอย่างเงี้ยผมกลัวเลยดูครับปลอดภัยโอ้มือเฮ้ยลูกบิดกูนึกว่ามือคือลูกบิดเนี่ยมันใหญ่แล้วมันเหมือนลักษณะเออตอนแรกตกใจเหมือนมือนี่มันคือลูกบิดใช่ของกันแล้วพูดเหมือนมือเลยเราเข็นขยับตัวได้ยกไปก็เข็นมามึงจะถอยทำไมอ่ะเหี้ยเปิดดิมันเข้ามาแล้วมาแล้วกิ้วเลยล้อมันกิ้วเลยปีกขนาดนี้ว้ายอุ้ยเฮ้ยนิกออกจากห้องนี้ก่อนได้ไหมไปเดินไปออกเหี้ยจริงจริงเหี้ยต้องมืออ่ะนี่พวงมาลัยไอ้นิกครับมึงถอดล้อออกเลยมันจะได้เข็นไม่ได้เข้าใจไหมยกล้ออะไรนี่ไปไหนอ่ะเข็นไม่ได้อ้าวเฮ้ยมึงเข็นก็เข็นไม่ได้รถเข็นผีอะไรเนี่ยเป็นอะไรจะเป็นยังเป็นอย่างนี้ไอตอนมึงเข็นไปไม่มีคนมาเลยคลิปนี้แล้วแหละกูเต็มเลยก็กูเห็นรถเปล่าเมื่อกี้เนี่ยกูรู้แต่ตอนมึงหันมามันไม่เปล่าคิดพี่เจ๋งจะมามันพูดในวันวันคือรหัสตลอดเลยวะมึงเก็บค่ารถมันยังมันไม่จ่ายมันมีผู้โดยสารใช่ดันไว้ก่อนเลยมันมาจ่ายค่ารถผมยังผ่อนอยู่ข้างเนี่ยไม่รถเออเนี่ยรับรถเนี่ยเป็นคนเนี่ยกูยังไม่ทันได้ดาวเลยเดี๋ยวใช่รถไหมใช่เดี๋ยวร้องดิมันยกล้อด้วยไหนวะเฮ้ยล้อเหมือนติวดีอ่ะกูว่ามันต้องยกล้อเลยพูดจริงไม่ได้นี่ไงกูยกล้อเลยมึงจับไปให้กูดูหน่อยนะจ๊ะกูก็เก่งอยู่ถามมาจริงไหมพวกไม่เคยโกหกเฮียมีแต่เฮียนั่นแหละปิดประตูไอ้โอ้โหทำไมเถียงจังเลยมึงดูนี่ก็ได้มึงดูนี่เห็นไหมนี่กังฟูชัดๆเนี่ยนั่นแหละกังฟูรอดเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้ายกขึ้นนี่แหละอย่าไอ้อย่าดึงมากเรียบร้อยเอาชื่อกูโต๊ะแตกเลยตุ๊กกูแตกเลยขาตัวเลยไอ้ไอ้ไอ้ลอยผู้หญิงมึงมาไงวะให้มาช่วยใครอ่ะจะปีทำไมมันเข้ามาไงวะมันมาช่วยผมยกผมว่าเออถอดเข้าหัวมึงเดี๋ยว
สอบมันยืนชี้หน้ากูอยู่จะมายืนชี้หน้าไอ้สอบใส่หัวกูโต๊ะเดิมกินเออเดี๋ยวเปิดมาเปิดเลยเปิด1 2 3 1 2 3จะร้องนี่ร้องเลยอย่างเดียวไอ้นิกมันนอนอยู่บนเตียงจะบ้าเหรออย่านะนอนอะไรนอนขายยางอยู่เมื่อกี้นี้นอนอยู่อย่างนี้เลยกับขายยางเลยหรือนอนหญ้าขาขายยางก็เรียกขายยางเออแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันนอนทางอยู่ทางอยู่มันคนพอดูจะมาเดี๋ยวมาคุยกันข้างกระจกคุยกันว่าไงนิกไปอยู่แล้วมึงไม่คุยกับกูก่อนแล้วมึงไม่คุยกับกูก่อนอะไรรถมาผมมึงคุยกับกูก่อนนี่กูไม่รู้หรอกแต่มันมีความเป็นไปได้มาแล้วข้างหลังเมื่อกี้โอ้โหอีมานีมึงคุยกับมันกันดิโอ้ยนิกโคตรมันเลยง่วงเอานอนได้ก็ไม่น่าตอบเลยนอนได้ในเวลางานนอนได้เลยไปขอบคุณมากครับไปนอนเลยไปนอนขึ้นไปเออนอนแบบเอ็นกายนะกูใจดีอยากให้มึงนอนการทำงานกับกูเนี่ยนอนได้ฟรีสไตล์ใช่อยู่กับเมียสบายมึงไปทำงานตอนมึงทำงานอยู่โรงงานเขาให้มึงหลับนอนหนีนอนเขาให้มึงนอนไม่ได้เขาไล่มึงออกกูไม่ไล่กูไม่ไล่นอนไปเลยยอดเออนี่ไงผมก็เลยชอบนอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่นั่นเดี๋ยวกูเดินไปหาครับอุ้ยพี่กลิ่นทูบวะมันนี่นิกฮิกอะไรมีเสียงเด็กกูเหรอกูจะเดินไปหามึงคุณอาตั้งสตินะกูก็ระแวงอะไรอะไรของมึงมีเสียงเด็กด้วยเหรอมึงจะไปไหนเลยดิกนอนอยู่กับที่เอาเฮ้ยเตียงเข็นวะไอ้ดิกกูให้มึงนอนเฉยนิกมึงมาหลับอะไรตอนนี้ใครหลับอะมึงเอามึงนอนไปเดี๋ยวมึงหลับเลยเหรอไฟฉายแล้วมันหลับก็ให้มึงนอนมึงเอาไฟฉายนอนด้วยทำไมอะนิกรถเข็นกิ้วเลยกูว่ามึงมีเดลิเวอรี่ว่ะอะไรคือเดลิเวอรี่มันคล้ายๆกับไอ้นี่ไงโดเรมีฟาซอนลาซีโดโคตรอะไรไม่รู้เรื่องคล้ายๆกับอะคาเดมี่ที่มันนั่งกินบะหมี่อยู่ที่ร้านตามี่อ่ะมึงเคยเล่นนะดัมมี่อ่ะไม่รู้เรื่องไอ้พูดอะไรนี่โอ้ตอนที่มันนั่งซี่อ่ะโอ้ทุยไอ้เหี้ยมึงอย่าพากูลงสลีเดินเข้าไปตรงรถไปแล้วเดินไปอะไรของเข่ากันวะมึงทำอะไรชนกับมันไอ้เดินไปนิกอย่าเล่นนะกูบอกก่อนตัวใครตัวมันนะมึงมาดิอย่าตอนที่มึงนอนอยู่รถมันหมุนใช่รถมันหมุนแล้วผมปิดไฟด้วยมึงปิดไฟเหรอใช่เหยียบไปเหยียบเฮ้ยเป็นเหยียบไปกูเห็นมันวางอยู่นานแล้วก็เหยียบมันนี่นิกแปลป้ายชื่อมากูจะย่ำชื่อมันด้วยไปแปลชื่อมันนี่มาอยู่ไหนครับเดี๋ยวมันจะได้มาโหกูมันอยู่ไหนครับอยู่ในห้องไปเอามาเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินผ่านเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยพี่เจ๋งไม่เห็นไปรอคุณห้องนี้เดี๋ยวกูไปเอาเองอ๋อพี่เจ๋งเห็นแล้วเจ๋งมากเลยวันนี้โอ้ลูกพี่ที่ใจถึงอยู่แล้วโอ้โหคนลุกกันเว้ยห้องไหนวะอีมานีอะไรโอ้โหยืนอยู่ไกลโอ้โหพี่ตะโลนมึงเจอกูก็กลัวมึงไม่เจอกูก็กลัวไอ้นี่อยากตะโลนเขาก็ตะโลนอยู่นั่นแหละอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละเอาชื่อมาเดลโอ้นโมตัสสะอยู่นั่นแหละเหงาเดี๋ยวนี้เหงาเคลียร์มึง
กูกลัวอยู่พี่รถเข็นหายเฮียเดี๋ยวไปดิเสียงล้อเสียงรถเข็นใครยืนอยู่นั่นนี่พี่ดาวยืนอยู่นั่นนี่กูเองคนอย่างกูนะนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตมันมีกลิ่นไหม้อะไรวะนิดกลิ่นไหม้กลิ่นเหล้าขาวนี่มานี่นี่รถเกียร์อยู่ข้างหน้าผมกลิ่นไหม้กลิ่นเหล้าขาวเพราะว่าเฮียเห็นแล้วเฮียโกหกผมมาทางนี้มึงเห็นไหมมาผมเลยครับมึงเห็นไหมนะมันมาแล้วนะไอ้นิกมาแล้วมันมาแล้วนะมาเลยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันดิ้งมาแล้วปิดเต็มประตูไม่มีประตูไม่มีประตูไม่มีโอ้ยมาถึงมึงแล้วเดี๋ยวพี่เพื่อนนิกออกรถเข็นมาไงวะนิกออกดิพี่เพื่อนโอ้ยกูก็ไม่อยากอยู่ตรงห้องดับจิตเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห18นาทีแล้วนะเนี่ยโคตรมันเลย18นาทีแล้วทุกคนโหว้าวโอ้โหโคตรสนุกเลยคลิปนี้ครับทุกคนนี่ครับผมพี่ตุ๊ดสาครับไปดูการพี่เจ๋งไปไหนเนี่ยวันนี้พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคุณครูหวงหีบครับผมแน่นอนครับถ้าเป็นคุณครูต้องเป็นอาคารเรียนเก่าแน่นอนพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าช้าด้วยเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีครูพี่เลี้ยงคนหนึ่งครับเขามีสิ่งของอย่างหนึ่งที่เขาหวงมากๆและผอ.เขาไม่ให้เอาเข้าไปเก็บไว้ซึ่งไม่รู้ว่าอะไรแล้วครูพี่เลี้ยงก็เลยเครียดเหมือนแบบเครียดอะไรหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจจบชีวิตอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ครับและพี่เจ๋งจะมาพิสูจน์ความหลอนของครูคนนี้ว่าจะเฮี้ยนสักแค่ไหนพร้อมกับนิกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไปเตรียมยาดมได้เลยถ้าบ้านพักครูสไตล์เนี้ยยังไงก็มี30ปีขึ้นครับผมครับไม่ใช่โรงเรียนครับเป็นบ้านพักครูอุ้ยขนลุกเว้ยเดี๋ยวดูงูก่อนสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอาเบิกเน่สาโมสาวะโตโตสัมมาทุสาโมสาวะโตโตสัมมาสะสาธุเด้อของอะไรที่มึงหวงเดี๋ยวกูจะหาให้เจอเฮ้ยเออพี่เสียงมาแล้วมันเหมือนเป็นถ้วยเป็นอ๋อในนี้มันมีปิ่นโตเฮ้ยโอระแวงเลยทีนี้ใครเฮ้ยทำไมภาพหลอนจังวะพี่เดี๋ยวตรงหน้าต่างว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยไงไม่รู้พี่วันนี้ตั้งแต่เจ็บตัวเมื่อคืนนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเออนะเฮ้ยเปิดรับลมทำไมมือแปลกใช่บรรยากาศดีฝนยังโอ้ยถ้ามึงจะยืนเปิดสักขนาดนี้มึงมาหากูเลยดีกว่ามั้งเมื่อกี้ที่กูพูดไปทั้งหมดทั้งมวลน่ะกูพูดเล่นอย่าจริงจังมากเลยครูโอ้โหเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ทรมานกับการทำงานรู้ทั้งรู้แต่สิ่งที่ทรมานผมคิดว่าการที่เรารู้แล้วเราต้องเข้าถ้าไม่เข้าเราทำงานไม่ได้พี่ก็จะรับไปพี่เจอนะไปสุดข้ามปีไหมไม่ไหวแล้วผมว่าเดี๋ยวก็หลับเอ้ามันมัดลวดไว้เฮ้ยมือก็เดินเร็วเลยเว้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาโดนผีหลอกแล้วมึงไอ้เจ๋งโอ้กองคนเลยกูฉลาดให้เพื่อนๆกูดูก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเองตัวปิดแอร์เลยก็ได้ดับเห็นอะไรไหมเลยอะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่นะโอ้ไอ้แล้วมึงกลับมาเก็บเก็บผมเรียกพี่แล้วพี่ไม่ได้ยินหรอมึงเปิดเลยนึกจะมาก็มาเก่งอยู่นึกจะมาก็มานี่เสียวนิกเข้าไปผมบ้าแล้วเหมือนแค่นั่งเก้าอี้ขยับไหนอีกอ่ะเก้าอี้มันขยับครูครับครูครูหันมาดิเกียร์พูดนั้นนี่ครูเฮ้ยเก้าอี้เก้าอี้หมุนเอาแล้วเดี๋ยวกูลุกก่อนอะไรเต็มบ้านเฮ้ยแล้วนโมตัสสะพะคะวะโตจักรยานเต็มบ้านเลยครับทุกคนสัมมาสัมพุทธอย่าวิ่งกูว่าจะไม่วิ่งกูจะเล่นกับมันแรงๆวันนี้แล้วพร้อมจะท้าทายลบหลู่ทุกอย่างตั้งสติมันยิ่งหวงอะไรกูไม่รู้กูอยากจะหาเจอมากเลยครั้งนั้นไม่วันนั้นมันเหมือนว่ามาถ่ายตรงนี้ไม่เต็มที่ครับเป็นยานเก่าเต็มบ้านเลยเด็กเดินเข้าไปโอ้ยมียิ่งพานเลยโอ้จักไม่ใช่อะไรต้องมาติ้วเลยอย่าไปกลัวเอาถ้าอยากจะให้รู้ก็ให้เห็นเป็นรูปร่างเป็นพลังงานอะไรก็ได้ไปต่อหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตกบ้านเดินเข้าไป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 โตเดินเข้าไปกูต้องสติกูไม่ได้หนีไปไหนก็ยี่ไปไหนมีปีโตโตก็ยี่อ่ะเห็นไหมเอาล่ะเจอกันตั้งแต่ต้นเข้าไปดูดิว่ามันเหมือนไหมเอาแล้วฝาปิ่นโตกิ้งหมาเลยนี่ฝาปิ่นโตแล้วก็อะไรปิ่นโตมันมีคราบหิวเหรอหิวอะไรเฮ้ยข้างในนี่ก็ปิ่นโตเต็มเลยไม่เป็นไรดูในชั้นปิ่นโตมีอะไรวะเดินไปแก้วห่วงอะไรวะเดินไปสิมึงจะได้รู้แก้วห่วงอะไรมีมือเจียบประตูยิงประตูเป็นเรื่องนี้จริงเหี้ยนี่มึงกลัวเรื่องมึงพูดไม่ชัดผมกลัวมันมีมือหยิบประตูนั่นโอ้โหแตกหนึ่งฮะผมนี่มันจะโดนผมมึงคิดอะไม่เป็นไรมึงวิวพิ้วไหวคาถาใช่ป้องกันตัวใช่ไหมเมื่อกี้นะใช่มันต้องเข้านะเฮ้ยต่อหน้าต่อตากูเลยเข้านี่จะต้องเข้านี่ต่อหน้าโอ๊ยต่อหน้าช่วยช่วยขยับโอ๊ยเดินเข้าไปเดินพี่โตกิ้งมาเดินเข้าไปเดินเข้าไปมึงไม่ต้องถามเลยเข้าไปดูเลยพี่โตข้ามเลยเดินแกจับสันฮักโอ้เป็นยุคนุ่นเก่าทานินครับผมครับแล้วทานินแบบนานมันไม่ใช่หรอเขาเรียกมีอยู่ข้างหลังมึงไงเฮ้ยเฮ้ยปิ่นโตมันไม่ใช่มีแค่ปิ่นโตเฮ้ยอะไรวะถ้าปิ่นโตมันตั้งไม่กูเข้าใจมึงแต่มึงไม่เห็นไงมึงเดินเข้าไปมันไม่ได้มีแค่ปิ่นโตสาธุสัมภเวสีผีสางนางไม้ผีตายโหงทั้งหลายเฮ้ยยืนอยู่ด้วยครูครูยืนอยู่เนี่ยครูบอกแล้วอย่ารอด้วยมัวใส่มึงตั้งสติเลยนี่ไม่ต้องกลัวครูขาดำปีเลยอย่าปิดอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมึงมีคาถามึงอย่าไปกลัวเฮ้ยอีกหัวมึงอย่ามามึงด่าใครมึงอย่ามามึงด่าใครไรผีมาเอาปิโตมาดูนี่สำคัญที่สุดคือไหวพริบสติมึงเข้าใจไหมปิโตลอยมาเลยนี่ก็แค่ปิโตแค่ปิโตจะปิดประตูตันผมใครเฮียนั่นเลยกูจะดึงออกมันดึงไม่ออกจะมาดึงออกไงปิดประตูลอยมาต่อหน้าเลยเข้าใจไหมเหมือนเขาถือมาปิ่นโตมันมาปิ่นโตมันลอยมาครูครับดวงวิญญาณที่ยังอยู่นี่เพราะว่ามันรักหรือมันหวงอะไรหรือมันไปผุดเกิดไม่ได้กูจะไม่เรียกครูครับแล้วเพราะกูตั้งใจจะมากวนตีนมึงแล้วตะกันลบหลู่มึงมากเลยกับสถานที่ตรงนี้
ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ให้รับให้รู้นี่ไงมันติ้วเลยโหได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินนะเจ็บตัวครับโหนี่ก็มีแต่ปินโตนะเฮ้ยกูไม่ได้ทำไอ้เหี้ยแล้วประตูแม่งสุดแล้วด้วยใช่เดินเข้าไปอะไรโตขยับตัวนะดวงมาทั้งหลังนี่ไม่ใช่ดวงเขาเรียกว่าล่วงนั่นแหละบ้านันว้าวมีมือจับเข้าดิเข้าโหอีกูเป็นเขาเป็นผู้ชายมึงอย่าไปเรียกเขาอีมาฆ่ามึงมึงเนี่ยจริงออกไปดิครูเป็นคนภาคกลางโอ้ยไปปิดทำไมวะเอาเปิดแล้วไงพอใจหรือยังโมซากาโตปุกได้วันนี้กูต้องเฮ้ยทางกูเดินเข้าไปเฮ้ยอย่าดิเดินเข้าไปเลย1 2 3 1 2 3อย่าไปกลัวซ้ายขวาซ้ายมีไหมมึงห่วงอะไรวะในห้องนี้กูไม่รู้แล้วแหละว่ามึงมันห่วงอะไรโอ้จะปิ้นโตเฮ้ยต่อหน้าผมเลยถอยเดี๋ยวดิตั้งสติครับมึงเปิดปิ้นโตดูซิว่ามันมีอะไรไหมฮะเฮ้ยร้องอะไรพี่ซิงครับผมไม่ได้ชิงมีไหมได้ยินเสียงร้องอ่ะปิ่นโตแต่อันนี้มันเป็นปิ่นโตวัดนะพี่นะมีอันนี้ด้วยเฮ้ยมันคือถ้วยคืออะไรไหนอ่ะพี่กูได้ยินนี่กูได้ยินเสียงชัดเลยไอ้เถาปิ่นโตนั้นมีอะไรเถาปิ่นโตนั้นมีอะไรมันมีเหมือนโกรธฮะมันมีเหมือนโกรธไม่เถาที่เมื่อกี้มันมีครูก็ส่งให้มึงอะมันมีถังด้วยมีตังด้วยมีถังไอ้คนที่ไหนวะต้องคุยแล้วต้องแปลกันทีเดียวกูหาบุญแปลภาษาก่อนฮะมันเป็นถังเล็กที่ผมเหมือนผมหยิบมาแต่เมื่อกี้เขาหยิบใช่ก็หยิบปิ่นโตให้ผมทั้งเถาเลยเถาดีๆเลยใช่ทำไมช่วงนี้เทปชอบจริงกูหมั่นไส้มึงเหมือนมึงสะใจกูตอนกูเจ็บตัวผมไม่สะใจนะโมตัสสะภะคะวะโตไปฉี่มาปวดฉี่จัดปิดโตขยับมึงจะบ้าหรือเปล่าจริงอ่ะแต่มันเป็นเสียงปิดโตใช่เป็นเสียงปิดโตโอ้โหวินโตเต็มเลยเดี๋ยวกูหยิบเองนี่มันบ้านพักครูหรือกูติวัดเนี่ยอยู่เฉยได้อย่าทิ้งกูนะกูสงสัยอันนี้ว่ะอันนี้มันไม่เหมือนใครไหนครับใช่เฮียแล้วน้ำหนักแปลกๆด้วยคือผมมีเก็ดสิ่งที่นำทางเรามาอยู่อย่างนึงครับเขาบอกว่าครูเนี่ยเขาเก็บของไว้ในห้องแบบเนี้ยตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่และหลายอย่างไม่ว่าจะซ่อนตังซ่อนหลายอย่างแกชอบเอาไว้ในชั้นปิ่นโตครับผมครับนี่หนักอันนี้หนักใช่ไหมถืออันนี้หนักจริงไหมเปิดไหมเปิดเลยดิปันอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิดเลยนะคนละเดินไปเปิดนอกเดินไปเปิดนอกข้างในไม่เก่งเฮ้ยเป็นอันที่เขาห่วงปะวะเพราะว่าตะปูเฉียดแผลกูนิดเดียวเหมือนมึงจะสะใจใครหลอกผมอ่ะใครหลอกเขาคือพี่โตจริงปะจริงไม่เชื่อมึงหรอกจะบ่อยก็ไม่บอกแกทอดอะไรไว้ในพี่โตแกห่วงอะไรวะแกห่วงอะไรกันนักหนาวะมึงถามมึงเขาจะตอบมึงอ่ะก็ถามนี่มึงอย่าไม่ได้เปิดดูดิเปิดดูเคลียร์หลอกผมให้เปิดดูอ้าวไม่ได้เหี้ยสนิมเกินใช่สนิมขึ้นอีกูไอ้ส้มเอาอะไรมึงไปด่าเหรอก็ไม่โตลอยมาเมื่อกี้เนี่ยแต่อันนี้ก็เปิดไม่ได้แกออกมา
ได้ยินเสียงร้องไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เด็กไอ้เด็กไปไหนก่อนปีก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 ก่อนไม่แกโมโหโมโหสิด้วยว่าเราจะเปิดอันนี้เอากูบอกตรงนะเว้ยเขาบอกว่าแกเป็นคนดุด้วยใช่มันแกดุด้วยเปิดดิว้าได้ยินไหมพูดอะไรกูบอกว่าอย่ายุ่งของกูไงมึงหวังเหรอโอ้โหจอคอมพิวเตอร์เต็มเลยมึงอย่าพยายามเถียงเขาได้ไหมก็เป็นห่วงเราให้ชอบดิกูว่าเขาฟังมึงไม่รู้เรื่องที่กูบอกไม่อยากให้มึงเถียงเนี่ยทำไมจะได้นิ่งโมโหแล้วเปิดเลยไอ้ดิ๊กมันเป็นห่วงมากเลยอ่ะมันไม่ได้แต่ห่วงกูบอกว่าเขาดุใช่เฮ้ยเฮ้ยกูชอบเฮ้ยเอ้าชอบกูชอบท่านไอ้เด็กชอบใช่ไหมมายืนตรงนี้กูชอบเอามึงชอบตั้งสตินะมึงชอบเอาดูเลยนิกใครเนี่ยใครเนี่ยก็มึงชอบนี่ใช่ชอบอย่างนี้แหละเอายืนต่อหัวมึงยิงกูดูอะไรนะมึงยิงดูกูยิงชอบเอาดูเอาปล่อยที่เดี๋ยวกูดึงเองมึงยิงเลยข้างหน้ามึงชอบหรือไม่ชอบชอบเอาชอบเอาเลยอุ้ยเหมือนข้างหน้านี่เฮียมีไหมเดินออกไปดูซ้ายดูขวาเฮ้ยนี่กระจายดิแต่โต๊ะเหมือนข้างหน้ารอเลยนี่อู้นี่ก่อนลงถอยลงมาก่อนเดี๋ยวไปก่อนดิทำไรประตูมันปิดมันก็ปิดไว้เลยผมยืนอยู่หน้าไอ้นี่บางทีจิตก็แข็งนะพี่นะมันแข็งอ่อนๆอย่างนั้นไม่รู้เนี่ยทำไมมึงโชคดีจังวะอะไรมันโยกเปิดดิได้เจอพร้อมกันบ้าจริงเหรอมึงกลัวแล้วโอ้ยเฮ้ยมึงมันสุดยอดมึงคือตมที่อยู่ในเพชรของกูจริงๆวะไอ้นิกวิ่งตัวใหญ่ตัวมึงได้ไอ้นิกตั้งสตินะไม่เป็นไรพี่อยู่ตรงนี้ไม้ก็กระตกเว้ยเฮ้ยไอ้นี่ถอยมาที่นี่รถมาดิมึงอะไรกันวะเนี่ยโอเคตอนนี้เก่งไปหมดแล้วคนลุกตั้งสติไปด้วยกันแกหวงของแกก็แกหวงของหวงอยู่แล้วเขาก็บอกว่าแกหวงมันต้องมีอะไรเดินไปโอเคดูให้รู้ให้รอดมึงจะทำอะไรวับจะเปิดนี่คุณแม่บอกขับจนหอบแล้วต้องมีอะไรซ่อนไหมโอ้โหมันเงียบบอกว่าซ่อนตังค์ไหมมึงจะหาตังค์เขาไงเฮ้ยมึงจะอะไรกันนักหนาวะกับพี่โตนี่กูก็ไม่รู้มันอะไรนักหนาเฮ้ยโอ้น้ำหอมไม่ได้สโลว์อ่ะแกจะทำอะไรกับพี่โตวะไอ้นิกฮะโอเคไหมโอเคครับกูจะตีมึงเลยพี่โตมันมีคนละเถาใช่พอนี้ไม่มีอะไรเท่านี้ใช่มีเสียงเลยนะแล้วถามนู้นนี่ปิ่นโตเฮ้ยอันนี้เรายังไม่เคยเปิดอันไหนครับอันนี้เออเดี๋ยวเฮ้ยพี่ครับเป็นหีบไม้เก่าเฮ้ยคุณน่ะกูจีบนี่ไหวกันไหมน่ะเฮ้ยอะไรวะเย่เห็นเหมือนผมไหมเฮ้ยผมมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวตั้งสติก่อนเลยเดี๋ยวเฮ้ยมีมีดดำพี่โอ้ไอ้นิกกูขนลุกเฮ้ยมีกลิ่นด้วย
ทำไมกูมองยังไงหุ่นพยนต์ตัวเนี้ยหุ่นพยนต์ตัวอันนี้เหมือนผู้ชายเฮ้ยเอาแล้วอะไรวะเป็นอะไรดิมีเวลาที่ชอบผมโอ้ยมันห่วงสิ่งนี้เว้ยทุกคนมันห่วงสิ่งนี้มันห่วงสิ่งนี้อันนี้ลวงเตะกระจกขึ้นมาพี่ป่ะแล้วมันเป็นตัวไอ้โอ้พี่ลวงนิ้วหักเลยไฟถ่ายทำไมมาชุลมุนขนาดนี้วะเนี่ยไฟถ่ายกดคอเฮ้ยแล้วหูผีที่มาสติเลยเป็นไม้ตีเป็นไม้คล้องของเครื่องดนตรีไทยไอ้คล้องวงใช่ไหมพี่คล้องวงใช่ไหมครับใช่ใช่เออเป็นคล้องวงใช่ไหมอ้าวพี่น้องอ้าวอ้าวเดี๋ยวอ้าวเขาบอกว่ากูของไอ้ส้นเลยกูก็เขียวตรงนี้แหละแล้วเปิดไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เปิดได้อยู่เลยเกียร์โดนหรอวะอย่ายุ่งของกูมันพูดเหรอมันพูดโอ้โหติดหายใจลึกๆเลยหนึ่งแล้วที่กูรู้อ่ะมันมีเครื่องดนตรีไทยมีหีบไม้โบราณคือมันอาจจะไม่โบราณเป็นร้อยปีแต่มันมี40 ปีขึ้นแน่ๆเดี๋ยวสัญญาณเหรอพี่ผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันคิดว่ามันน่าจะมีส่วนที่ออกจากบ้านนี่กลัวก็กลัวเสียก็เสียวสวัสดีนะครับโอ้โหพี่สุศาสตร์ครับเป็นไงครับทุกคน19 นาทีที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้เป็นเพียงแค่บางส่วนไป 5% น้ำหอมบอก 5% คลิปเต็มๆของเขาใน YouTube นะครับ2 ชั่วโมงทุกคนไปดูได้เลยนี่แค่ 5% อย่างมันขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าไปดูกันแบบเต็มๆนะทุกคนชื่อนะคุณครูห่วงหีบเสิร์ชเข้าไปเลยครับผมและก็เขียนว่าพิสุศาสตร์เจอคลิปนี้แน่นอนครับสนุกมากทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงกับความเฮี้ยนของผีคุณครูเอาห่วงของแล้วก็ไปเจอโหยช็อตประดุทุกคนมาดูช็อตที่เจอหุ่นพยนต์เนี่ยโคตรได้เลยอ่ะนี่ครับเจอของเก่าที่อยู่ข้างในนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่คุณครูห่วงนี่มีหุ่นพยนต์2ตนมีกิจแล้วก็เป็นคล้องวงที่แตกหรือเป็นพวกฉาบโอ้โหอันนี้น่ากลัวจบแล้วครับทุกคนขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัส2 ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดนะครับเข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน2 ทุ่มครึ่งนะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ